เสียงจากแฟนๆคอมเมนต์ถึงสาวไทยหลังแซงคว่ำญี่ปุ่นลิ้วชิงแชมป์เอเชีย2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทะลุผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ได้สำเร็จหลังโชว์ความใจสู้พลิกกลับมาแซงเอาชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตงานนี้สร้างความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากเราลองไปดูความคิดเห็นจากบรรดากองเชียร์ชาวไทยกันคอมเมนต์ที่1มันเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นจริงๆทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมต้องชื่นชมทั้งญี่ปุ่นและไทยไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนคอมเมนต์ที่2ชอบการตัดสินใจของพรพันธ์เธอตัดสินใจได้รวดเร็วและเฉียบคมเกมนี้สุดยอดทั้งทีมคอมเมนต์ที่3ทีมญี่ปุ่นเล่นได้เหนียวแน่นทุกชุดจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะส่งชุดไหนมาการเอาชนะพวกเขาได้คือความภาคภูมิใจคอมเมนต์ที่4พวกเธอยอดเยี่ยมมากๆทีมไทยเล่นกันได้ดีจริงๆขอให้พระเจ้าอวยพรให้พวกเธอโชคดีในเกมนัดชิงคอมเมนต์ที่5เป็นเกมที่มันมากๆสาวไทยเราสู้กันสุดใจจริงๆยอมหัวใจของพวกเธอทุกคนเลยวันนี้มีความสุขมากคอมเมนต์ที่6ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราคนไทยก็จะตามเชียร์และให้กำลังใจตลอดไปคอมเมนต์ที่7เห็นความเหนียวแน่นของญี่ปุ่นแล้วต้องยอมรับว่าคิดว่าทีมไทยจะแพ้แล้วแต่พวกเธอก็สู้กันเต็มที่จะพลิกกลับเก็บชัยได้ยอมใจพวกเธอเลยคอมเมนต์ที่8สุดยอดจริงๆทุกคนสู้ขาดใจไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเหนียวได้ใจเพียวตบได้เฉียบคมจริงๆหัตถยาเร็วปานฟ้าและพรพันธ์ก็ไร้กาดมากเล่นลูกสองหลอกสนิทปิยนุชก็สุดจะเหนียวไม่ยอมง่ายๆพัฒนาฝีมือได้ใจสุดๆคอมเมนต์ที่9เกมรับของญี่ปุ่นเหนียวมากๆส่วนสาวไทยเราก็สู้สุดๆทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันมากอยู่ที่จังหวะเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อชัยชนะในเกมนี้คอมเมนต์ที่10ทีมไทยเก่งมากตอนแรกเห็นโดนนำ 2-1 เซตนึกว่าจะแพ้ซะแล้วแต่พวกเธอก็กลับมาได้คอมเมนต์ที่11ต้องชื่นชมพวกเธอพรพันธ์เซตหนีบล็อกได้ดีมากๆส่วนทัดดาวพัฒนาตีบอลเร็วได้ดีกว่าเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นจากการที่พวกเธอได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ที่12กรี๊ดให้กับทุกคะแนนโดยเฉพาะเซตสุดท้ายหัวใจจะวายกรี๊ดจนยายตื่นคอมเมนต์ที่13พวกเธอเก่งทุกคนตั้งแต่เปลี่ยนรุ่นมาพวกเธอก็โดนเสียงวิจารณ์จากแฟนๆคีย์บอร์ดมาอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องหลังการฝึกซ้อมหลายคนอาจไม่รู้ว่าพวกเธอเต็มที่กันทุกคนแต่กลับไปโฟกัสกับภาพตรงหน้าเกมกีฬามีชนะมีแพ้เชียร์กันต่อไปคอมเมนต์ที่14ต้องอย่างนี้สิทีมชาติไทยนานแล้วที่ไม่ได้เห็นการรวมตัวระเบิดฟอร์มได้แบบนี้มันเรียกศรัทธาได้เยอะทีเดียวคอมเมนต์ที่15ขอบคุณทัพนักตบสาวไทยที่สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนคอมเมนต์ที่16เราไม่ชนะญี่ปุ่นมานานมากแล้ววันนี้เราก็ทำมันได้สำเร็จพวกเธอยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ที่17แม้หลายคนจะบอกว่าญี่ปุ่นกับจีนไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดมาแต่อย่าลืมว่าทุกเกมพวกเขาต้องเล่นเต็มที่เพราะมันมีผลต่ออันดับโลกคอมเมนต์ที่18ชัยชนะอันยิ่งใหญ่สาวไทยยังเหลือภารกิจอีก1เกมก็จะจบได้อย่างสมบูรณ์คอมเมนต์ที่19มันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆทุกอย่างสามารถรับรู้ได้จากผลการแข่งขันเกมนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังก็ไม่ท้อนี่คือข้อพิสูจน์ถึงจิตใจของสาวไทยได้เป็นอย่างดี